ทายังไงอ่ะไม่ให้มันเปื้อนผ้าเล่าให้ฟังหน่อยได้เปล่าตึงก็ตึงร้อนสุดหรอร้อนสุดหรอนอนก็เบี้ยวแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้แชนแนลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคะไม่ได้เข้าช่องผิดแต่อย่างใดนะคะเข้าถูกต้องแล้วนี่คือแก้มกี้แชนแนลในยุคใหม่2020วันนี้นะคะก็คือเราจะมาทำ how to ต้องแต่งหน้าสวยก่อนแล้วค่อยพูดปะวะมึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะทุกคนไม่ได้เข้ามาผิดช่องแต่อย่างใดนะคะเข้าถูกช่องแล้วนะคะนี่คือช่องของแก้มติดปันช่องของแก้มนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแก้มมาเป็นสาวมุสลิมนะคะนี่วันนี้แก้มตั้งใจจะมาทํา how to สําหรับวันฮาลีลายอนะคะสําหรับสาวๆที่จะแต่งหน้าในวันนั้นกันวันนี้แก้มเลยจะมาเสนอไอเดียการแต่งหน้าการพกผ้าการอะไรทุกอย่างทุกสิ่งให้มีความละมุนตุ้นแล้วก็เป็นสาวที่ดูคมนะคะผิวสวยแต่งหน้าแล้วตาโต wow. คมเราพยายามครีเอทลุคนี้ให้ดูเป็นสาวมุสลิมมากที่สุดผ่านไหมทุกคนให้กี่ดาวดีคะไม่รู้เหมือนกันว่าพอทำออกมาแล้วมันจะดีไหมวะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแก้มก็ตั้งใจอยากจะทำให้เพื่อนๆได้ลองแต่งกันนะคะอย่างน้อยจะได้เป็นหนึ่งไอเดียนะคะเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันรวมญาติที่เราจะสวยมากแน่นอนเลยนะคะแต่งหน้ากันนะถ้าใครรอไม่เขาไม่ไหวถ้าใครรอไม่ไหวแล้วนะคะไปดู how to กันเลยแม่ลูกนี้เดี๋ยวทำให้ดูว่าแบบเปลี่ยนจากหัวเปลี่ยนหางไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนจากคนหน้าโทรมหน้าสิวทุกอย่างให้เป็นหน้าอย่างเงี้ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นไปดูค่ะขอไว้ใจคนละดวงได้ไหมหนึ่งดวงกดไลค์หนึ่งดวงนะคะจะได้มาทำบ่อยๆนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเย้มาทุกคนคะนี่คือผิวหนังนะของอีชันค่ะซึ่งวันนี้แก้มก็เลือกผ้าคลุมสีอ่อนมาเพราะแก้มรู้สึกว่าอยากจะทำโทนชมพูสวยๆแล้วก็ปังๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเริ่มแรกก็จะใช้รินรองพื้นตัวใหม่เลยนะคะ Jovina Cosmetic นะคะเป็นรุ่น Airy Foundation SPF 50 PA 3+ นะคะ Sheer Finish นะคะเป็นฟินิชแบบฉ่ำๆเขาพิมพ์ด้วยกันทั้งหมด4เบอร์นะคะแก้มเนี่ยจะใช้เบอร์2นะคะผิวแก้มจะประมาณ EC 25ถึง30อะไรเงี้ยเนื้อตัวนี้จะบอกว่าบางเบามากแต่ว่าแก้มกำลังเครียดอยู่ว่าเขาจะทายังไงอ่ะไม่ให้มันเปื้อนผ้าเล่าให้ฟังหน่อยได้เปล่าหรือว่าตามหลักแล้วว่าเขาจะถอดผ้าแล้วก็ค่อยแต่งไม่ได้เนาะไม่ได้เหมือนมีเสียงกระซิบมาว่าไม่ได้ไม่ได้กับพี่เอาได้ก็ได้ก็ได้งั้นไม่ต้องเนาะตัวนี้จะมีความอมเหลืองหนักมากนะคะรองพื้นรุ่นนี้นี่มันจะมีความอมเหลืองแบบนี้เลยเหลืองแบบเหลืองจัดอ่ะแล้วไม่ทำให้หน้าลอยเลยเนื้อบางเบามากโอ้ยอยากให้เปื้อนผ้าเชียวนะมึงตรงสิวเนี้ยแหละงานหยาบคือเป็นอะไรที่โอ้ไหวไปแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยลำบากเราแล้วแหละทุกคนคะเราจะไปยังไงต่อดีอ่ะเราจะเข้าถ้ำแล้วเราก็โกงค่ะทุกคนคะขออนุญาตถอดไม่ได้เลยเมื่อกี้มันเปื้อนแล้วผ้ามันเป็นสีอ่อนถ้ามันเปื้อนแล้วอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแทรกเข้าไปแต่ในผมก่อนเห็นไหมคะสีเนี่ยจะสวยมากมันจะอมเหลืองไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยทั้งสิ้นละได้แล้วนะตอนนี้นะจุดนี้ก็คือหน้าเนี่ยละผิวสวยเลยหลังจากนั้นนะคะแก้มจะใช้แป้งทาไปก่อนชั้นผิวเราต้องเอาให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นอ่ะถ้าสมมติเป็นผ้าที่มันสีเข้มนะคะเรายังสามารถแบบเช็ดออกได้เลยได้จะเป็นผ้าสีอ่อนอ่ะมันเปื้อนแล้วมันก็คือเปื้อนแล้วเปื้อนเลยโอเคตอนนี้ผิวสวยแล้วนะคะเนียนมากให้ดูกับแดดใช้ดีมากเลยนะตัวนี้นะคะใครยังไม่เคยลองใช้มีทั้งหมด2ไซส์นะคะไซส์ใหญ่นะคะ850แล้วก็ไซส์จิ๋วนี่นะคะเล็กๆอย่างนี้490นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดนะไปสั่งซื้อการลองพื้นดีมากเบาแล้วก็ผิวเนียนมากดูดิทีนี้เราจะมาขั้นตอนของการใส่ผมอีกแล้วยากอ่ะสาวมุสลิมนี่ก็อยากนับถืออ่ะคือแก้มรู้สึกว่าเขามีความอดทนแล้วก็มีความปานีดอ่ะเอาแล้วนะวิธีการใส่คือไปอ่านเน็ตมาเรียบร้อยละเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มุดเข้าไปต้องดึงให้ตึงนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้นี่ตึงละแน่นมาก แล้วหลังจากนั้นเราก็จะคุมด้วยอันนี้ชั้นหนึ่งเป็นชั้นคุมสองชั้นนี่แบบนี้เห็นไหม
ใส่ง่ายมากหลังจากนั้นนะคะเราจะคอนทัวร์เอ้าชิบหายแล้วคอนทัวร์ชิปปิ้งก็จะเปื้อนนะดิใช่ปะแต่กูใส่ผ้าแล้วว่าไม่เป็นไรเราจะซอเอาแล้วกันนะขออนุญาตซอนะคะตึงก็ตึงน่าสุดอ่ะน่าสุดอ่ะน่าก็เบี้ยวเนี้ยน่าตอบน่าตอบดอกใครถามก่อนไม่ใช่ตอบแบบนั้นลูกตอบแบบตอบอะจ้ะแล้วก็คอนทัวร์จมูกขั้นต่อมานะคะเราจะเขียนคิ้วกันใช้ตัวนี้นะคะอนาสตาเซียแต่ล่าสุดอะที่แก้มไปประเทศดูไบอะเหมือนกับว่ามีน้องๆคนนึงที่เป็นน่าจะเป็นสาวมุสลิมอะค่ะเขาก็แบบว่าทักมาแล้วก็เหมือนกับว่าบอกแก้มว่าพี่แก้มคะผมมันต้องคุมมิดเลยนะแบบไรผมพวกเนี้ยก็ต้องเก็บให้หมดซึ่งแก้มอะก็เลยบอกน้องเขาไปว่าวันนั้นอะแก้มให้สาวดูไบเป็นคนพันให้ลุคที่เขาทำให้แก้มอะน่าจะไม่ใช่สาวมุสลิมค่ะเป็นสาวแบบสาวดูไบอาหรั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 บไม่ใช่อินโดนีเซียอาบูดาบีประมาณเนี้ยอาบูดาบีนั้นมันเมืองหลวงไม่ใช่หรอสาวอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สาวมุสลิมอ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้คือแก้มไปถามไกด์ที่เขาพาเที่ยวเลยการพันผมเนี่ยมีทั้งหมด2แบบคือเป็นแบบทางการก็คือเป็นแบบปิดผมหมดเลยกับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าชิลหน่อยนะคะเป็นวันแบบไพรเวทนะคะเขาจะสามารถเห็นเป็นแบบไรผมได้นะคะเขาเรียกว่าการพันแบบไพรเวทแต่ว่าแก้มไม่รู้ว่าที่แก้มเข้าใจอ่ะเข้าใจถูกหรือเปล่านะอันเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอผู้รู้มาแนะนำข้างใต้นะคะใต้คอมเมนต์มาบอกแก้มได้เลยนะอันนี้ก็คือเขียนคิ้วก่อนต้องคมๆนะแบบว่าเอาแบบสาวแบบตาคมไปเลยไหมวันนี้สวยๆไปเลยนะปังๆปัดขนคิ้วเนี่ยค่ะของเคสนะคะเคสลุคปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะแต่งโทนอะไรวะโทนอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะอุ๊ยเพื่อนแล้วนะขั้นต่อมานะคะจะเป็นทาตานะโทนนี้เลยค่ะนี่ Coral Eye Palette ใช้สีนี้ก่อนใช้สีนี้ก่อนใช้สีนี้ก่อนค่ะแล้วก็แบบขัดเบาตรงนี้เนี่ยสังเกตดูก็คือมันก็จะเป็นบริเวณชั้นตาล่างแล้วก็เขียนขอบตาล่างด้วยอย่างนี้เลิศปลาแม่ wow. ขั้นต่อมานะคะแก้มจะใช้เป็นสีนี้ละกันลองก่อนสีนี้มันจะเป็นชมพูแล้วก็มีความแบบว่าชิมเมอร์ชัดๆหน่อยตานะคะจะเป็นแบบนี้ก่อนหนึ่งแมทแล้วก็แก้มนะคะจะใช้แปรงที่หัวเล็กลงนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มๆอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลเข้มจิบไปบริเวณหางนี่อยู่ดีก็ตาก็เชิดขึ้นเลยแบบไม่ได้เกียร์อะไรเนอร์มันเป็นเทคนิคตาจะมีความเฉียวโดยที่แบบไม่ดูดุจนเกินไปนะคะมันจะมีความแบบว่าดูละมุนขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นแก้มจะใช้เป็นไอไลเนอร์กรีดสีดำเฮ้ยเราลืมพูดไปเนี่ยแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์อะไรบ้างเนี่ยอ่ะอันนี้ของแบรนด์ Fenty Beauty นะคะกรีดเลยปัดขนตาก่อนคือแก้มจะบอกว่าสาวมุสลิมอ่ะเขาจะไม่ค่อยโทนเกาหลีเท่าไหร่แล้วก็เขาจะเป็นโทนสไตล์แบบคมๆอะค่ะปัดขนตาใช้ของลังโคมนะคะลังโคมตัวนี้เขาจะสไตล์แบบคมๆแล้วก็แบบตาโตๆคมๆหน่อยอันนั้นคือสวยของเขาเลยนะแล้วแก้มก็มองว่าเขาสวยจริงแต่จริงๆแล้วแก้มอยากให้มันเป็นลุคที่แต่งได้ทุกวันด้วยแล้วก็ดูดีด้วยอ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยคุยกันดูนะขนตาลากยากมากเลยอ่ะโอ้ยจะสะบัดผมก็ยังอยู่ผมไม่มีจ้ะนี่ทุกคนตอนนี้ตากลมโตมากทีนี้ก็จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งคอนแทคเลนส์ที่ใส่วันนี้จะเป็นสีเทาเป็นแบรนด์โอเลนนะคะสเปนิชกะเลตัวนี้สุดหลับแล้วจ้ะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตปรับสายตาเชิญนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่มีแต่เราห
หลังจากนั้นนะคะแก้มจะใช้สีนี้กับนิ้วชี้นี่แหละแต้มไปบริเวณหัวตาแล้วจะมีความแบบตาพุ่งออกมาคือพิกเมนต์แน่นมากตัวนี้นะต้องมีจริงๆหอยหาความรักไม่เคยพอต่อมาเลยนะคะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะลุคปัดแก้มวันนี้นะแก้มจะใช้เป็นสีชมพูตุ่นนะคะเป็นของนาชื่อสีว่า Oasis เพราะว่าลุควันนี้แก้มอยากให้มีความแบบชมพูตรงแก้มเนี่ยมีความตุ่นนิดนึงอันนี้จะมีความชิมเมอร์อยู่อย่างนี้นะเห็นปะเราจะทามาหน้าแก้มตรงนี้หน่อยนะตรงนี้เพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเปื้อนไงคะคุณน้องก็ต้องหมอบมาหน้าแก้มเด้อเห็นไหมคะจะมีความชมพูธรรมชาติเขาจะมีสีตุ่น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 น้องพิงได้ไหมจะสวยแล้วนะตอนนี้อ่ะต่อมาลิปสติกแล้วลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้เป็นของนาตัวนี้ชื่อสีว่า Erotic Adventure นะคะสีสวยมากเลยนะจะมีความชมพูตุ่นตุ่นเห็นไหมคะเดี๋ยวทาให้ดูแบตของเรานะคะได้มีการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นฟินิชลุคเสร็จเรียบร้อยให้ดูลุคใกล้ๆนะคะตาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบว่าจัดเวอร์แล้วก็ดูหนานะคะมันจะมีความรู้สึกที่ว่าเออดูธรรมชาติเนาะดูสวยคมแบบธรรมชาติมากๆคือตาเนี่ยดูโอเคมากเลยปะมันไม่ได้ดูหนาเกินแล้วก็ดูมีชั้นตามากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็เยอะเนาะหลังจากเราสอน how to กันมาเมื่อกี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลทุกขั้นตอนเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปแต่งกันจริงๆแล้วก็เป็นวันลายยอที่สวยนะคะถ้าชอบลุคนี้สวยถ้าว่าสวยกดไลค์ให้หน่อยนะจะได้รู้ว่ามีคนคิดว่าเราสวยเหมือนกันคนละคนกับตอนก่อนแต่งมากอ่ะวันนี้แก้มต้องลากันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบลุคนี้กันนะคะจริงๆผ้าแก้มไม่แน่ใจว่าแก้มพันถูกต้องหรือสวยไหมถ้าผิดประการใดต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเราอยากจะมาแนะนำแนวทางการแต่งหน้าให้เพื่อนๆได้ไปลองแต่งกันแล้วก็พยายามใช้ความสามารถที่มีอยู่นะคะพันผ้าอันนี้ชอบลุคนี้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละกันจะแก้มจะมาทำ how to ให้บ่อยๆนะคะเป็นแบบผ้าโพกสีนู้นสีนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะสำหรับวันนี้แก้มต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีวันลายอค่ะบ๊ายบาย